แบบนี้สิมาส่งของฉันช้ายังเป็นใบ้อีกอ่ะมิวแกพูดเกินไปหรือเปล่าแต่เขามาส่งของช้าจริงๆฉันเป็นลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะคอมเพนแล้วแกถามเหตุผลเขาหรือยังทำไมแกยังไม่มาอีกเนี่ยหิวข้าวสไตล์แล้วเนี่ยทำไมมาช้าแบบนี้เนี่ยฉันรอตั้งนานแล้วฉันโทรไปอ่ะรับสายทำไมไม่พูดเดี๋ยวเถอะฉันจะคอมเพลนคุณแน่ยังไม่พอยังเป็นใบ้อีกเหรอทำงานบกพร่องแบบนี้อยู่บ้านดีกว่าไหมหมิวมีอะไรกันเหรอเสียงไห้แล้วอ่ะไปในออฟฟิศหมดเลยก็ไอ้แกนี้สิมาส่งของฉันช้ายังเป็นใบ้อีกอ่ะหมิวแกพูดเกินไปหรือเปล่าที่พี่เขาส่งของช้าอาจจะเป็นเพราะร้านคิวยาวก็ได้นะไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะคอมเพลนเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยหมิวแกพูดเกินไปละดูสิถึงเขาจะพิการเขาก็ไม่งอมืองอเท้ายังทำงานอยู่เลยคนอย่างเราอ่ะก็ควรให้โอกาสเขาสิให้โอกาสเหรอเชิญแกให้โอกาสไปคนเดียวเถอะนี่ค่ะหายไม่ต้องทอนหมิวแกกลับมาขอโทษพี่เขาก่อนเลยนะพี่คะฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะอะไรนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวไงฉันจะคุยกับเพื่อนฉันให้ค่ะไม่ต้องไหว้ฉันหรอกพี่ไปทำงานรับออเดอร์ต่อเถอะสู้ๆนะคะมาส่งของช้าแบบเนี้ยไม่สมควรจะมาเป็นแก๊สหรอกมิวพี่แกทำอะไรอ่ะก็มันจะคอมเพลนไอ้แก๊บใบ้นั่นน่ะสิส่งของช้าแบบเนี้ยมันสมควรที่จะโดนแกหยุดเลยนะมิวทำไมแกต้องเข้าข้างแก๊บใบ้นั้นด้วยอ่ะก็ดูสิเขาพิการแบบเนี้ยกว่าเขาจะหางานทำอ่ะมันไม่ง่ายเลยนะแล้วจะมีสักกี่ที่รับคนพิการมาทำงานอ่ะแต่เขามาส่งของช้าจริงๆฉันเป็นลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะคอมเพลนแล้วแกถามเหตุผลเขาหรือยังที่แกคอมเพลนเขาเนี่ยพี่ก็พูดแตกเนาะเป็นไม่อย่างนั้นน่ะช่วยถามยังไงก็เมื่อกี้ฉันเห็นพี่เขากดมือถือเพื่อจะสื่อสารกับแกแต่แกไม่ใช่หรอที่ไม่ยอมเปิดใจสื่อสารกับพี่เขาเลยอ่ะแกคิดดูนะถึงพี่เขาจะพูดไม่ได้แต่เขาก็หางานทำโดยที่ไม่ลำบากคนรอบข้างคนอย่างเราก็ควรให้โอกาสเขาไม่ใช่พูดบั่นทอนจิตใจแล้วให้เขาหมดกำลังใจเหมือนที่แกทำเมื่อกี้อ่ะโอ้ไม่คอมเพลนแล้วก็ได้แต่ที่แกพูดมามันก็ถูกจริงแหละแกอ่ะหัดลดความใจร้อนของแกลงบ้างนะโอ้จะพยายามก็แล้วกันดีแล้วพยายามแล้วควรทำได้ด้วยล่ะแล้วนี่แกไม่คิดจะไปขอโทษพี่เขาหน่อยหรอใช่ขอโทษยังไงอ่ะกลับไปแล้วไม่ใช่หรอมันจะไปยากอะไรล่ะหมิวพี่พงษ์มัดไปไปมาชนะแกเร็วๆสิสวัสดีค่ะพี่พงษ์พี่พงษ์คะเพื่อนหลีมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะเอาสิพูดสิแกโอ้ฉันรู้แล้วนะหลีพวกนี้ออกฉันอยากจะมาขอโทษคุณเรื่องเมื่อตอนกลางวันนะคะที่ฉันพูดจะดูถูกคุณสารพัดเลยฉันขอโทษนะคะมาค่ะมิวอ่านให้ผมไม่โกรธคุณหรอกผมก็พิการจริงๆนี่มิวเห็นไหมแกพูดดูถูกพี่เข้าไปขนาดเนี้ยเขายังไม่โกรธแกสักนิดเลยยิ่งแกพูดฉันยิ่งรู้สึกผิดเนี่ยก็จริงนี่แต่ฉันก็ขอโทษแล้วกันนะนี่ค่ะพี่พงษ์นี่ฉันซื้อมาฝากค่ะแล้วฉันก็ต้องขอโทษไปจริงๆนะคะ
รับไว้เถอะค่ะถ้าคุณไม่รับฉันยิ่งรู้สึกผิดนะคะรับไว้นะคะพี่พงเพื่อนหนูจะได้รู้สึกดีขึ้นยังไงก็สู้ๆนะคะพี่พงคะเดี๋ยวลืมกับเพื่อนขอตัวกันนะคะแต่เย็นเนี้ยอย่าลืมขนมใส่ไส้ของหนูนะคะงั้นเดี๋ยวขอตัวกันค่ะแกไปรู้จักบ้านพี่แกเขาได้ยังไงเนี่ยแกรู้เนี่ยมันหมู่บ้านที่ฉันอยู่จะไม่รู้จักได้ไงพี่เขาอยู่ซอย1บ้านฉันอยู่ซอย4พี่เขาอ่ะมาขายขนมหวานกับแม่เขาทุกวันตามซอยหมู่บ้านนี่แหละอ๋อนั่นก็แสดงว่าแกซื้อขนมกับพี่เขาบ่อยแล้วสิก็ซื้อทุกวันฉันสงสารเขาแล้วอย่างก็ชื่นชมเขามากด้วยที่เขาพิการแต่ก็ขยันมากเลยนะก็จริงเนาะฉันเห็นนะบางคนร่างกายครบ32ไม่พิการอะไรเลยแต่ก็ไม่คิดที่จะทำงานแล้วฉันก็รู้แล้วแหละว่าไม่ควรเอาจุดด้อยของใครเขามาพูดอ่ะมันยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่ดีแล้วล่ะที่แกคิดได้แล้วมาขอโทษพี่เขากับฉันเนี่ยฉันก็รู้สึกดีเหมือนกันแหละที่ได้มาขอโทษพี่เขาอ่ะไปไปกินข้าวบ้านฉันก่อนฝีมือแม่ฉันอะยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยนานแล้วเนาะที่ไม่ได้กินข้าวฝีมือแม่แกรับรองอร่อยจริง